การที่มาครอบครองสินทรัพย์ราคาสูงขนาดนี้เนี่ยสำหรับแบรนด์รถหรูขนาดนี้จะถือว่าเป็นการลงทุนได้ด้วยไหมฮะฟาร์รี่พูดได้นะคะว่าเป็นบางรุ่นเป็นการลงทุนแน่นอนแรงบันดาลใจในการที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถหรูนะฮะเราเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรบ้างครับการบางทีทำธุรกิจไม่ได้เป็นสิ่งที่เราวางแผนไว้แต่เป็นความบังเอิญถือว่าเป็น MD นะครับของทาง Ferrari ประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นหญิงเดียวด้วยในเอเชียนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ทำไมเขาไว้ใจให้เราเข้ามาดูแลตัวของแบรนด์ Ferrari ครับไม่ต้องพูดเยอะค่ะเจ็บคอเราก็เลยโชว์ให้เขาดูว่าใน10กว่าปีที่เราทำมาก็แต่เขาก็ได้รู้จัก Ferrari ประเทศไทย